สถิติคดีของศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลชั้นอุทธรณ์ปัจจุบันศาลฎีกามีศาลเดียวนะศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยมีทั้งหมด11ศาลนะก็คือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค1ภาค9แล้วก็ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษทั้งหมด11ชั้น11ศาลถามว่าระบบศาลที่มีช่องทางระบายคดีมากขึ้นเนี่ยแล้วขณะนี้บางคดีไปจบที่ชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยทำให้การพิจารณาเพื่อดูว่าการปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดเป็นยังไงบ้างเขาก็ได้มีการทำหน้าที่กันทั้งผู้สาและเจ้าหน้าที่ก็ถูกไปตรวจเวลาใกล้ๆ 16.00 นทุกคนก็ยังทำงานปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วยฉะนั้นเห็นได้ว่าสภาพที่เราไปเห็นเนี่ยเป็นการทำงานปกติผมแจ้งก่อนที่ไปถึงศาลประมาณ10นาทีก็ไปถึงแล้วไปถึงเราก็ได้ดูเห็นภาพตามที่สภาพตามความจริงทั้งหมดดูศาลสุดท้ายซึ่งเป็นศาลฎีกาครับศาลฎีกาเนี่ยทำคดีเสร็จภายใน1ปีเนี่ยเป็นคดีคิดเป็นร้อยละ 86.4% นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางท่านประธานศาลฎีกาและทีม